ม่โคค้างเละแน่เลยคลิปภาพนี้ถูกบันทึกเอาไว้โดยคนที่เห็นเหตุการณ์ขณะที่ขบวนรถไฟที่109กรุงเทพอภิวัติเชียงใหม่พุ่งชนกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อเมื่อเวลา 19:34 นาทีวันที่19มกราคมที่ผ่านมาค่ะจุดเกิดเหตุคือบริเวณสถานีคลองปรากฏชุมแสงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เหตุการณ์นี้ทำให้นายประดิษฐ์พรหมมาพนักงานขับรถไฟเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บเป็นช่างเครื่องรถไฟอีก1คนคนขับรถพ่วง1คนและผู้โดยสารอีก4คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมแสงค่ะโดยผู้บาดเจ็บทั้งหมดอาการปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าในการเก็บกู้หัวรถจักรรวมถึงตู้รถไฟที่ตกรางทำให้วันนี้สามารถเปิดเดินรถไฟสายเหนือได้ตามปกติแล้วนะคะรองหัวหน้าชุดกู้ชีพกู้ภัยเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงระบุว่าทางข้ามจุดนี้มีไม้กั้นแบบระบบอัตโนมัติแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลช่วงที่รถพ่วงขับผ่านตอนแรกยังข้ามได้ปกติแต่พอมาถึงจุดที่ท้องรถบรรทุกพ่วงไปติดคาอยู่กับบริเวณรางรถไฟเพราะว่ารถบรรทุกรถแบ็คโฮมาด้วยระหว่างที่คนขับพยายามนำรถแบ็คโฮลงเพื่อให้ท้องรถสูงขึ้นจะได้ผ่านรางรถไฟไปได้ปรากฏว่าขบวนรถไฟมาพอดีจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะที่กำลังแก้ไขอยู่มันไม่ทันได้เกิดมีขบวนรถไฟมาก็คือที่กั้นมีแขนลงแต่อาจจะไปติดกับรถบางส่วนด้วยประมาณนั้นแล้วก็รถไฟมาก็เลยเกิดการชนกันขึ้นครับแล้วรถเขาติดตรงนั้นนานเบื้องต้นเท่าที่ทราบข้อมูลนะครับน่าจะเกินตรงนั้นน่าจะเกินประมาณเลย10นาทีประมาณนี้ครับแล้วเขาได้มาขอความช่วยเหลือใครไหมเขาว่ารถติดหรืออะไรเบื้องต้นเห็นมีชาวบ้านหรือว่าคนแถวนั้นก็มีเข้าไปช่วยเหลืออยู่ครับทางพ่อเจ้าของรถพ่วงก็บอกว่าคนขับนั้นกำลังจะนำรถแบ็คโฮเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ไปที่ชลบุรีนะคะแต่ท้องรถไปติดขวางกับรางรถไฟแม้ว่าจะพยายามเอาออกให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่ทันไม่ได้พาครับมันติดก่อนรถไฟมาครับเอาออกไม่ทันครับติดนานไหมครับติดนานประมาณ20กว่านาทีครับแต่เราไม่รู้ว่ารถไฟจะมาแล้วเดี๋ยวนะครับโทษนะครับแล้วจะเอารถแมคโครเนี่ยไปไหนครับไปชลบุรีครับแล้วบริษัทนี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ชลบุรีครับแล้วได้คุยคนขับไหมครับว่าเขาเคยผ่านเส้นทางนี้หรือเปล่าอะไรยังไงทำไมถึงไม่ถึงเส้นทางไม่เคยครับเพิ่งมาพันตำรวจเอกสมศักดิ์เขียวอ่อนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมแสงระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นแล้วพร้อมกับนำตัวคนขับรถบรรทุกพ่วงไปสอบปากคำโดยให้การว่าคำนวณความสูงของรถที่ขับกับความสูงของทางรถไฟผิดพลาดค่ะจึงทำให้รถพ่วงที่บรรทุกรถแบ็คโฮมาด้วยไม่สามารถข้ามทางรถไฟไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนความเสียหายนั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไปค่ะส่วนบุคลากรของการรถไฟที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลในเรื่องสวัสดิการและช่วยเหลือครอบครัวแล้วค่ะนอกจากเหตุการณ์ที่นครสวรรค์แล้วนะคะใน Facebook ยังมีผู้โพสต์ภาพเหตุการณ์ที่ทางลักผ่านจุดตัดก่อนถึงสถานีรถไฟตลิ่งชันเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถคันนี้เป็นรถบรรทุกที่ขับฝ่าไม้กั้นและสัญญาณเตือนภัยแม้ว่าในครั้งนี้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าไม้กั้นก็ได้รับความเสียหายค่ะอีกคลิปนึงนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็โพสต์โดย PR การรถไฟแห่งประเทศไทยจุดนี้อยู่บริเวณเครื่องกั้นถนนใกล้กับสถานีบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีพนักงานมีไม้กั้นมีระบบอาณาสัญญาณมีป้ายเตือนมีไฟกระพริบครบถ้วนแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างก็ยังขับฝ่าไม้กั้นเข้ามาซึ่งการฝ่าฝืนสัญญาณเตือนทางลักผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟจากข้อมูลพบว่าระหว่างปี2565ถึง2566เกิดขึ้นมากถึง55ครั้งค่ะ